วัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการ RSU Sport Club นะครับวันนี้ผมจะพาท่านผู้ชมไปติดตามชมไฮไลท์ลูกยิงสุดสวย10ลูกของสโมสร RSU FC ที่เกิดขึ้นในศึกฟุตบอลออมสินลีก2018ที่ผ่านมานะครับว่าจะสวยสดงดงามแค่ไหนรวมถึงไปชมพิธีเปิดการแข่งขันของศึกฟุตบอลช้างยูแชมเปี้ยนส์ครับครั้งที่12นะครับแล้วก็เราจะได้พูดคุยกับนักศึกษาจากวิทยาลัยนิเทศศาสตร์สาขานิเทศศาสตร์การกีฬานินณัฐพลว่าการเรียนของเขาจะเป็นยังไงนะครับหลักสูตรน่าสนใจแค่ไหนรวมถึงโอกาสในการได้มาเป็นนักพากย์ฟุตบอลของสโมสร RSU FC จะเป็นอย่างไรบ้างเดี๋ยวมาพูดคุยกันแต่ช่วงนี้ไปชมไฮไลท์ฟุตบอลก่อนเลยครับไฮไลท์10ลูกยิงสุดสวยของ RSU FC ในออมสินลีกฤดูกาล2018ลูกนี้เป็นจังหวะของเดชาวิ่งลากกระชากบอลหนีกองหลังแอร์ฟอร์สและเน้นแปะเข้าไปอย่างสวยงามจังหวะนี้เองเป็นการพักบอลของทัศพงษ์และผ่านมาให้กัตวัฒน์ยิงผ่านมือผู้รักษาประตูสูตรปราการ FC เข้าไปอย่างสวยงามลูกเปิดมุมลูกนี้เข้ามาและเป็นทางทัศพงษ์เบียดกองหลังหนีตบกบมงเข้าไปตรงตาข่ายสมุทรปราการ FCลูกตั้งเตะโค้งเข้ามาทางธนพัฒน์เทคตัวขึ้นมงเข้าไปอย่างสวยงามเศรษฐาเปิดฟรีคิกลูกนี้ปั่นเข้าไปติดกองหลังโคปูนแต่บอลเปลี่ยนทางมาทันทัพพงลุกขึ้นมาซัดซ้ายเต็มข้อบอลพุ่งเสียบผ่านเข้าไปอย่างสวยงามเป็นจังหวะตัดเข้ามาในกรอบเขตโทษและเป็นทางธนพัฒน์ยิงตามน้ำบอลหนีมือผู้รักษาประตูเข้าไปทาย UFC ได้ลูกเตะมุมลูกนี้บอลลอยโค้งมาตกทางกัปตันทีมรัฐวุฒิกดขวาเต็มข้อบอลพุ่งตุ้งตะข่ายเข้าไปอย่างสวยงามUFC ได้ฟรีคิกลูกนี้บอลปั่นเข้ามาทางรัฐวุฒิกระโดดวงบอลผ่านมือผู้รักษาประตูเข้าไปอย่างสวยงามจังหวะนี้เองเป็นการลากขึ้นมาของชินาทิพย์และส่องไกลลูกนี้บอลมุดเสียบมุมเข้าประตูไปอย่างสวยงามจังหวะนี้เองเป็นจังหวะที่บรรจงเคาะบอลทะลุผ่านกองหลังเข้ามาทางอัศดาวุฒิยิงบดเข้าไปอย่างสวยงามและนี่ก็คือ10ลูกยิงสุดสวยของสโมสร RSU FC ในออมสินลีกฤดูกาล2018ศาสตราจารย์ดร.จรินทร์ธานีรัตน์ประธานคณะกรรมการอำนวยการจัดการแข่งขันฟุตบอลอุดมศึกษาช้างยูแชมเปี้ยนคัพนายอาคมสมุทรโคจรประธานจัดการแข่งขันนายสุรพลอุทินทุผู้อำนวยการสำนักงานภายนอกบริษัทไทยเบเวอเรจจำกัดมหาชนผู้ช่วยศาสตราจารย์ชาญชัยสุขสุวรรณผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกีฬามหาวิทยาลัยรังสิตร่วมกันแถลงข่าวการแข่งขันฟุตบอลอุดมศึกษาช้างยูแชมเปี้ยนคัพครั้งที่12ณศาลาดนตรีสุริยเทพมหาวิทยาลัยรังสิตWe'll be right back.
ำหรับการแข่งขันฟุตบอลอุดมศึกษาช้างยูแชมเปี้ยนครับจะจัดขึ้นระหว่างวันที่10กันยายนถึง4ธันวาคม2561โดยสนามแข่งขันของทุกสถาบันที่เข้าร่วมทั้งนี้เพื่อให้นิสิตนักศึกษาได้มีส่วนร่วมจะมีการประกวดกองเชียร์และเชียร์ลีดเดอร์จากทั้ง12สถาบันชิงถ้วยรางวัลพร้อมทุนการศึกษาและรูปแบบในการแข่งขันจะมี2ระบบคือระบบลีกและระบบน็อกเอาท์โดยระบบลีกการแข่งขันพบกันหมดทีมที่มีคะแนนสูงสุดคือทีมชนะเลิศจะได้รางวัลพร้อมทุนการศึกษาและระบบน็อกเอาท์จะนำทีมที่มีคะแนนอันดับที่1ถึง8จากการแข่งขันระบบลีกมาจับสลากประกบคู่โดยการแข่งขันแบบแพ้คัดออกจนถึงรอบชิงชนะเลิศทีมชนะเลิศจะได้รับรางวัลพร้อมทุนการศึกษาการแข่งขันในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมด้านกีฬาของประเทศจึงถูกจัดเป็นกลไกสำคัญประการหนึ่งในการเสริมสร้างสังคมให้เข้มแข็งมีประชากรที่มีพลานามัยที่สมบูรณ์ไม่มัวสุมอบายมุขและยาเสพติดจากเหตุผลดังกล่าวจึงได้เกิดความร่วมมือจาก12สถาบันอุดมศึกษาประกอบไปด้วยจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตมหาวิทยาลัยรังสิตมหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพมหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรีมหาวิทยาลัยธนบุรีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือมหาวิทยาลัยราชพฤกษ์มหาวิทยาลัยเกษตรบัณฑิตและมหาวิทยาลัยกรุงเทพซึ่งได้จัดการแข่งขันฟุตบอลอุดมศึกษาช้างยูแชมเปี้ยนคัพและเพื่อเป็นการยกระดับมาตรฐานฟุตบอลในระดับอุดมศึกษาให้มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องและเป็นการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ระหว่างสถาบันอุดมศึกษาที่เข้าร่วมการแข่งขันอีกด้วยตอนนี้ครับท่านผู้ชมครับผมอยู่กับน้องนินณัฐพลจิตรายานนท์นะครับนักศึกษาจากวิทยาลัยนิเทศศาสตร์สาขานิเทศศาสตร์การกีฬาสวัสดีครับสวัสดีครับนินครับสาขาวิชานี้เราเรียนมาตั้งแต่ปี1เลยไหมใช่ครับอันนี้เป็นคณะใหม่ไหมครับก็นี่เปิดมาได้ตอนนี้ก็ถ้านับรุ่นที่จบไปแล้วก็ตอนนี้ก็3รุ่นแล้วครับ3รุ่นแล้วครับณตอนนี้นินอยู่ปีอะไรตอนนี้ผมอยู่ปี2ปี2ทำไมถึงตัดสินใจเลือกเรียนสาขาวิชานี้ครับก็สาขาวิชานี้เป็นเรียกว่าตอบโจทย์สำหรับผมอยู่แล้วเพราะว่าผมเป็นคนชอบดูกีฬาชอบดูกีฬาแล้วก็เป็นคนที่สนใจเรื่องเกี่ยวกับการพากฟุตบอลอ๋อเป็นคนชอบดูกีฬาสนใจเรื่องการพากกีฬาฟุตบอลด้วยนิเทศศาสตร์เนี่ยถ้าเป็นหลักสูตรปกติที่เราคุ้นเคยมาก็จะมีอย่างเรื่องภาพยนตร์เรื่อง PR ใช่ไหมครับอะไรพวกนี้เราไม่สนใจด้านนั้นเหรอก็คือผมมาทางกีฬาโดยตรงเลยครับก็ชอบมาตั้งแต่เด็กเลยมาทางกีฬาโดยตรงหมายความว่าเราก็ต้องเล่นกีฬาด้วยเล่นไหมก็เล่นนะครับก็ผมก็มีเตะฟุตบอลบ้างเตะฟุตบอลแล้วก็ตีแบดแล้วก็วิ่งออกกำลังกายทั่วไปแต่หลักๆ ก็คือเรื่องการพากฟุตบอลครับแสดงว่าเราอินกับมันมากแล้วถ้าวันหนึ่งเราไม่ได้พากฟุตบอลต้องไปพากกีฬาอย่างอื่นอย่างเงี้ยมันพอจะเป็นไปได้ไหมครับก็ผมก็ดูกีฬาหลากหลายครับก็ถ้าให้เลือกพากอย่างอื่นแทนก็จะเป็นพวกแบดก็ดีครับแบดมินตันอย่างนี้นอกจากฟุตบอลก็จะมีแบดมินตันหรือจริงๆถ้าเรามีทักษะแล้วกีฬาประเภทอื่นก็ไม่ยากเกินไปสำหรับเราถูกไหมก็ไม่ยากเกินไปครับเพราะว่าอย่างฟุตบอลเนี่ยมันก็มีสไตล์ของฟุตบอลโดยตรงเฉพาะครับอย่างกีฬาอื่นก็จะเป็นแยกไปอีกแบบนึงก็คือเป็นความชอบส่วนตัวของเราด้วยก็เลยตั้งใจมุ่งมาที่นี่เลยใช่แล้วเราไปรู้มาจากไหนว่าที่มอรังสิตแห่งนี้มีการเปิดทำการเรียนการสอนวิชาแบบนี้ฮะก็ตอนนั้นต้องท้าความไปตอนม.4 คือตอนพอเราขึ้นม.ปลายปุ๊บแล้วต้องม.4 เลยเหรอโอ้ตั้งแต่ม.4 คือเราเริ่มรู้แล้วว่าตัวเองชอบอะไรแบบนี้เหรอจะไปทางไหนเงี้ยนะเออแล้วตอนนั้นวางแผนว่าไงบ้างก็มีเพื่อนมาบอกว่าเออเห็นเพราะว่าผมตอนอยู่ม.ปลายผมก็พากบอลให้ที่โรงเรียนครับอ๋อเหรอครับคือเริ่มการพากบอลมาตั้งแต่ตอนสมัยม.ปลายเลย
โอ้เริ่มตั้งแต่ม .2 นะครับตั้งแต่ม .2 ก็เริ่มแล้วครับผมโอ้แสดงว่าใจเรารักมากเออคือม .2 เนี่ยรุ่นพวกผมเนี่ยยังจีบสาวอยู่เลยนะตอนนั้นอะยังเล่นวิ่งไล่จับจีบสาวอยู่เลยแต่ว่าเรารู้ตัวแล้วเราชอบอะไรตั้งแต่ม .2 แล้วครับแล้วก้าวแรกในการเป็นนักพากย์ฟุตบอลเนี่ยเริ่มจากอะไรฮะยังไงก็ผมก็เริ่มศึกษาจากอย่างของผมที่ชอบก็จะเป็นอย่างพี่บิ๊กจ๊ะโอ้มีไอดอลในดวงใจเหมือนกันครับพี่บิ๊กจ๊ะทำไมถึงชอบพี่บิ๊กจ๊ะชอบอะไรในตัวเขาก็ตอนนั้นก็รุ่นที่ผมทันก็จะมีพี่บิ๊กจ๊ะหรือว่าครับพี่วีรศักดิ์อืมจริงๆอ่ะเราเรียกเขาว่าน้าได้แล้วนะแต่ละท่านเนี่ย พี่บิ๊กจ๊ะครับพี่แอดวีรศักดิ์ก็คือชื่นชอบพี่ทั้งสองท่านนี้ครับก็เป็นไอดอลของเราแล้วเราได้นำเอาความสามารถของเขาเนี่ยมาปรับใช้กับตัวเราไหมมีไหมก็มีบ้างครับอย่างรุ่นหลังๆที่มาดังแล้วผมเริ่มที่จะเปลี่ยนแนวชอบก็มีอย่างน้าหังครับนี่ก็ถือว่าสุดยอดฝีมือเหมือนกันปั่นโค้งๆเงี้ย ก็ชื่นชอบพี่บิ๊กจ้าชอบพี่วีรศักดิ์แล้วก็ชอบน้าหังครับนะฮะแล้วเรื่องของหลักสูตรการเรียนล่ะการเรียนสาขาวิชานี้มีการสอนอะไรยังไงบ้างฮะก็อย่างของนิเทศศาสตร์การกีฬาของเรานี่ก็จะมีแบบว่าแล้วแต่ถนัดเลยครับมันจะมีทั้งถ่ายรูป มีทั้งจัดการเรื่องเกี่ยวกับธุรกิจด้านกีฬาแล้วก็เขียนข่าวครับใครชอบเป็นนักข่าวกีฬา อย่างผมนี่ก็มีทำจัดรายการวิทยุที่มอด้วยอ๋อก็มีด้วยครับเหมือนกับครบวงจรเลยครับเกี่ยวกับเรื่องของกีฬาเพราะว่ากีฬาเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องการแข่งขันอย่างเดียวละครับมันต้องมีเรื่องของมีเดียเข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้องด้วยใช่ครับองค์ประกอบทุกอย่างเลยเรื่องข่าวกีฬาก็ดีการทำข่าวกีฬาทำยังไงครับเป็นผู้อ่านข่าวกีฬาเป็นยังไงเป็นดีเจรายการกีฬายังไงถ่ายรูปถ่ายภาพอะไรอย่างนี้องค์ประกอบทุกอย่างอยู่ในการเรียนการสอนของหลักสูตรดีใช่ไหมครับแล้วยากไหมนินก็จะว่ายากไหมก็มันก็ต้องแล้วแต่คืออย่างตัววิชาชีพก็จะมี7ตัวให้เลือกและให้เลือกมาแค่3ตัวเราก็ต้องดูว่าไอ้ตัวที่เราเลือกเรียนมันมีความหนักเบาแค่ไหนเหมือนเป็นวิชาเอกเนี้ยเหรอก็น่าจะเป็นอย่างนั้นลักษณะนั้นครับตามที่เราถนัดที่เราอยากจะเรียนใช่ครับแล้วอย่างนินเลือกอะไรบ้าง3อย่างก็อย่างผมก็เลือกถ่ายกีฬาขั้นสูงไปแล้วถ่ายกีฬาขั้นสูงครับแล้วอันนี้คือทำอะไรบ้างถ่ายกีฬาขั้นสูงก็จะเป็นแบบเป็นการถ่ายกีฬาแบบว่าอย่างฟุตบอลเนี้ยเขาอาจารย์ก็จะพาไปถ่ายจริงเลยเหมือนถ่ายทอดสดอย่างนี้อ๋อไม่ครับถ่ายรูปอ๋อถ่ายรูปครับอ๋อที่เราจะเห็นตามภาพข่าวเวลามีข่าวทีในเว็บไซต์ก็ดีหนังสือพิมพ์ก็ดีจะมีช็อตสวยๆแบบนั้นอันนี้ก็ต้องเรียนรู้ด้วยเหมือนกันเรื่องการถ่ายถูกไหมแล้วนอกจากการถ่ายแล้วมีอะไรอีกฮะก็ผมก็ลงบรรยายกีฬาบรรยายกีฬาก็คือนักพากย์นั่นเองแล้วต้องเรียนอะไรยังไงบ้างก็สำหรับตัวบรรยายกีฬานี้ผมต้องเรียนในชั้นปีหน้าปีสามก็คือต้องเรียนเรื่องของทฤษฎีด้วยใช่ครับแล้วก็ต้องมีไปปฏิบัติแต่ว่าณตอนนี้ยังไม่ได้เรียนแต่ลงเอาไว้แล้วแต่เลือกไว้แล้วแล้วอย่างที่3ล่ะอย่างที่3ก็ผมกำลังลังเลอยู่ว่าระหว่างการผลิตสื่อกีฬากับการจัดการธุรกิจด้านกีฬาผลิตสื่อกีฬากับการจัดการธุรกิจด้านกีฬาครับ2 อย่างนี้ยังคิดอยู่ว่าจะไปทางไหนดีใช่ครับแล้วแนวโน้มณตอนนี้รู้หรือยังถ้าแนวโน้มก็ผมว่าไปทางผลิตน่าจะโอเคกว่าทางผลิตก็คือทางสายนิเทศแบบนี้ใช่ไหมใช่ครับพวกตัดต่อหรือไม่ก็ถ่ายทำอะไรอย่างเงี้ยครับลักษณะแบบนั้นน่าจะเป็นตัวเรามากกว่าครับแล้วการมาเลือกเรียนสาขาวิชาแบบเนี้ยคือต้องยอมรับว่าเป็นสาขาวิชาใหม่แล้วปรึกษากันที่บ้านยังไงบ้างอ๋อก็ผมก็คุยกับแม่ครับแม่เขาเห็นผมตั้งแต่เล็กแล้วว่าผมชอบแบบเรามีความชอบแบบนี้อย่างเล่นผมเล่นเกมฟุตบอลผมก็พากไปด้วยอ๋อเหรอครับเหมือนในการฝึกก็เป็นการฝึกไปในตัวนะครับคือคนอื่นอาจจะแบบนั่งอยู่หน้ากระจกแล้วก็มาเปิดสคริปต์อ่านแบบว่าเป็นการฝึกซ้อมตัวเองแต่ของเราก็คือใช้วิธีการเล่นเกมไปด้วยใช่ครับแล้วก็พากไปด้วยเป็นบทบาทสมมุติไป
แล้วคุณแม่ว่าไงบ้างฮะก็คุณแม่ท่านก็สนับสนุนนะครับอืมก็ผมก็ตั้งใจมาเข้าที่นี่โดยตรงเลยครับตั้งแต่รู้ข่าวว่ามีเปิดสาขานิเทศศาสตร์การกีฬาครับแต่คุณแม่ก็ไม่เคยท้วงติงใช่ไหมว่าเอ้ยอยากให้นินเป็นนายธนาคารอยากให้นินเป็นหมอเป็นทหารอะไรเงี้ยอ๋อไม่ครับไม่เลยนะอยู่ที่ตัวผมเลยครับอืมคุณแม่ก็ให้การสนับสนุนอย่างเต็มที่ครับแล้วถ้าหากว่าเรียนจบไปแล้วเนี่ยสายอาชีพที่เราจะทำต่อจากนี้ไปเป็นยังไงฮะก็ผมถ้าในใจจริงผมอยากไปเป็นนักพากฟุตบอลนี่คือความฝันของเราเลยครับอยากเป็นนักพากบอลแล้วก็เป็นเหมือนพวกพี่บิ๊กจ้าก็เป็นพากด้วยแล้วก็มาเป็นนักข่าวกีฬาด้วยเป็นนักข่าวด้วยพากฟุตบอลด้วยเป็นคอลัมนิสต์อะไรแบบนี้ครับตามทางที่เราถนัดเลยใช่ไหมฮะครับแล้วเรื่องข้อมูลล่ะข้อมูลเอามาจากไหนยังไงก็ข้อมูลก็เราต้องคืออย่างที่ผมบอกไปว่าของผมยังตอนปี2นี่ผมยังไม่ได้เรียนเรื่องเกี่ยวกับบรรยายกีฬาครับแต่ว่าผมก็ไปศึกษามาตั้งแต่ม.ปลายครับก็ไปตามดูว่าก่อนที่เขาจะมาภาคครับเขาไปหาข้อมูลอะไรยังไงบ้างครับไม่ใช่แค่ของคนไทยครับของครับแถวยุโรปแถวอเมริกาผมก็ไปศึกษาไปศึกษาหมดเลยครับให้รอบเลยใช่ไหมฮะแล้วเคยได้ลงสนามจริงหรือยังในการภาคกีฬาเนี่ยภาคฟุตบอลก็ผมก็ภาคฟุตบอลทีสี่ของอ๋อเป็นทีมภาคของทีม IUFC ครับใช่ไหมแล้วฟีดแบ็กเป็นยังไงบ้างหลังจากที่เราได้ไปภาคแล้วแรกๆก็ยังติดขัดอยู่ครับยังเกรงๆเหรอเนาะพัฒนาครับครับแล้วก็ต้องมีคู่ถูกไหมอ๋อมีครับแล้วคู่นี่คือสลับสับเปลี่ยนกันไปหรือว่าเป็นคู่ที่เรารู้สึกว่าเราแฮปปี้ที่สุดอ๋อก็เป็นคู่หูผมทั้งภาคบอลทั้งจัดรายการวิทยุเลยอ๋อก็จะเป็นคู่นี้ครับก็จะรู้กันเลยว่าคู่นี้มาแล้วคู่หูคู่ฮาคู่มันแน่นอนใช่ไหมครับแล้วมีอะไรอยากจะบอกคู่หูของเราไหมฮะที่ทำงานกันมาไม่มีอะไรก็เข้าขากันดีครับจริงๆมันสำคัญนะเรื่องการภาคฟุตบอลเรื่องของการบรรยายเกมเนี้ยก็ต้องมีคนที่เข้าขารู้ใจกันแล้วงานมันก็จะดำเนินไปได้แล้วเราก็จะสนุกไปกับมันด้วยใช่ไหมฮะเพราะฉะนั้นแล้วสุดท้ายนี้อยากให้นินในฐานะที่เป็นรุ่นพี่แล้วตอนนี้อยู่ปี2แล้วครับเหมือนกับเป็นรุ่นบุกเบิกแรกๆด้วยซ้ำไปของสาขาวิชาแบบนี้ซึ่งเป็นสาขาใหม่อยากให้เชิญชวนน้องๆเนี่ยที่มีความฝันอยากจะเป็นนักภาคฟุตบอลก็ดีอยากจะทำงานในแวดวงของกีฬาที่เป็นสื่อผลิตก็ดีนะฮะให้มาเรียนรู้แบบนินหน่อยครับก็สำหรับน้องๆคนไหนที่แบบชอบเรื่องการบรรยายกีฬาหรือแม้กระทั่งการจัดการเกี่ยวกับธุรกิจกีฬาอะไรก็อยากจะบอกว่าตอนนี้ก็สาขานิเทศศาสตร์การกีฬาก็ทำเรียกว่าMOU กับสโมสรบางกอกการ์ด FC ก็ถือเป็นการยกระดับในสาขาขึ้นมาทำให้มีวิชาชีพที่สูงขึ้นอีกครับได้เรียนรู้ทั้งทฤษฎีทั้งปฏิบัติแล้วก็นำไปสู่เรื่องของการวางพื้นฐานอาชีพในอนาคตด้วยที่มอลังสิตแห่งนี้กับสาขานิเทศการกีฬาครับผมนะฮะเพราะฉะนั้นแล้วก็ฝากเอาไว้ด้วยสำหรับคณะนี้เพราะฉะนั้นแล้วก็ขอเป็นกำลังใจให้นินหวังว่าอนาคตข้างหน้าเราจะได้เห็นนินณัฐพลโลดแล่นอยู่ในวงการนักพากย์ฟุตบอลครับแล้วก็วงการสื่อกีฬานะฮะสักวันจะเรียกว่าบิ๊กนินนะหวังว่าจะเป็นอย่างนั้นสู้ต่อไปนะครับนินครับขอบคุณนะครับส่วนในช่วงหน้าครับเราจะกลับมาติดตามข้อมูลดีๆเกี่ยวกับการดูแลรักษาร่างกายของนักกีฬาทั้งก่อนและหลังการแข่งขันนะครับโดยอาจารย์ผู้เชี่ยวชาญประจำคณะกายภาพบำบัดและเวชศาสตร์การกีฬามหาวิทยาลัยรังสิตช่วงหน้ากลับมาติดตามกันครับสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่วงคลินิกกายภาพบำบัดและเวชศาสตร์กีฬามหาวิทยาลัยรังสิตนะครับวันนี้นะครับผมอาจารย์ชัยรัตน์ผืนลิขิตนะครับจะมาพูดถึงเรื่องเกี่ยวกับการบาดเจ็บที่เกิดจากการเล่นกีฬานะครับอันดับแรกเลยที่เราทุกคนเห็นกันบ่อยหรือรู้กันนะครับการบาดเจ็บที่พบได้เยอะๆเลยก็คือการบาดเจ็บที่กล้ามเนื้อนะครับเป็นเขาเรียกว่าเป็นการกล้ามเนื้อฉีกขาดนะครับหรือเรียกว่า muscle strain นะครับซึ่ง muscle strain เนี่ยพูดง่ายคือตามตรงๆนะครับตามชื่อเลยคือตัวกล้ามเนื้อเนี่ยมันเกิดการฉีกออกจากกันนะครับโดยที่
ตัวกล้ามเนื้อฉีกขาดเนี่ยจะมีการแบ่งระดับความรุนแรงหรือความเจ็บปวดนะครับมีอยู่ที่3ระดับนะครับเกรด1เกรด2และเกรด3นะครับขึ้นอยู่กับว่าถ้าเกรด1เนี่ยจะมีการฉีกของกล้ามเนื้อบางส่วนนะครับในเกรด2เนี่ยจะฉีกมากขึ้นและเกรด3เนี่ยคือถึงขั้นรุนแรงถึงขั้นกล้ามเนื้อฉีกขาดออกจากกันได้นะครับโดยลักษณะที่เห็นเนี่ยในกล้ามเนื้ ฉีกขาดระดับที่1หรือเกรด1นะครับจะมีการฉีกขาดเล็กน้อยจะรู้สึกมีอาการแค่ปวดนะครับขณะที่เดินหรือมีการปวดอยู่ขณะที่อยู่นิ่งๆนะครับแต่ว่าจะไม่มากเกินไปนะครับในเกรดที่2เนี่ยจะเห็นทางภายนอกเนี่ยนอกจากอาการปวดแล้วอาจจะมีอาการบวมเล็กน้อยนะครับหรืออาการช้ำขึ้นมาได้ตามที่ผิวหนังนะครับจะลอยเป็นรอยจ้ำเลือดนะครับส่วนเกรดที่3เนี่ยจะเห็นชัดเลยคือว่าจะมีการบวมขนาดหนักนะครับช้ำค่อนข้างมากและหลักๆเลยคือจะสูญเสียการทำงานของกล้ามเนื้อนั้นไปนะครับพูดง่ายคือว่าการที่ขาดรุนแรงถึงขั้น3เนี่ยกล้ามเนื้อที่มีการทำงานเช่นสมมติว่าถ้าขาดบริเวณต้นแขนเราจะทำการงอต้นแขนเข้าแบบนี้ไม่ได้เพราะกล้ามเนื้อนั้นสูญเสียการทำงานนั้นไปเลยนะครับสำหรับการรักษานะครับก็จะมีเป็นการรักษาต่างๆตามอาการนะครับเพราะว่าถ้ามีอาการบวมหรืออักเสบมากแล้วก็ใช้เรื่องของการใช้น้ำแข็งเข้ามานะครับหรือถ้ามีอาการสูญเสียการทำฟังก์ชันไปก็มีการปรึกษาคุณหมอในการเย็บซ่อมแซมหรือการให้ยาแก้อักเสบต่อไปนะครับทำไมถึงเกิดการฉีกขาดของกล้ามเนื้อได้นะครับเกิดจากที่ว่าตัวกล้ามเนื้อเนี่ยจะมีความสิ่งที่เรียกว่าความยืดหยุ่นของกล้ามเนื้อนะครับโดยปกติแล้วเนี่ยเวลาที่เราขยับเนี่ยกล้ามเนื้อต้องมีการยืดหดตลอดเวลาแต่ทีนี้เมื่อเกิดการฉีกขาดเพราะว่าตัวกล้ามเนื้อเนี่ยมันมีการถูกดึงออกในระยะที่มากกว่าความยืดหยุ่นของกล้ามเนื้อที่สามารถยืดออกไปได้นะครับจึงสามารถเห็นได้บ่อยในนักกีฬาเนี่ยเพราะว่าเวลาที่เขาเล่นเนี่ยบางทีมีการขยับอย่างรวดเร็วการฉีกขาอย่างรวดเร็วจนกล้ามเนื้อเนี่ยหดไว้ไม่ทันหรือยืดออกเกินกว่าความสามารถของเขาสุดท้ายก็คือกล้ามเนื้อก็เลยฉีกขาดนะครับอันนี้เป็นกลไกของการเกิดซึ่งจริงๆมันมีวิธีการป้องกันได้คือการเพิ่มความยืดหยุ่นของกล้ามเนื้อขณะก่อนเล่นกีฬานะครับซึ่งตรงนี้เดี๋ยวในเทปถัดไปเราจะมาพูดถึงเรื่องของการตรวจประเมินว่าทำไมถึงมีการฉีกขาดได้ตรวจประเมินว่าเมื่อไหร่ถึงฉีกขาดและการรักษาการป้องกันนะครับเพื่อไม่ให้เกิดสิ่งเหล่านี้โอเคครับสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณมากครับและนี่คือทั้งหมดของรายการ RSU Sport Club นะครับขอบพระคุณสำหรับทุกการติดตามเราจะกลับมาเจอกันได้ใหม่ทุกวันเสาร์แบบนี้ 10:35 น.จนถึง 11:00 น.ทางช่อง News 1รวมถึงท่านผู้ชมสามารถติดตามรับชมรายการย้อนหลังได้นะครับผ่านทางเว็บไซต์ที่ www.rsutv.tv สำหรับวันนี้ผมและทีมงานขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ